life. I dreamed that love would never die. Yes, however, I don't know what they look like, but you do. They called my wife. They sold her. Your wife? Let's get to it. Turn of events brought Jago and myself together. Move it. Well, I've heard tell about you. I want you to know that you're wrong. This is it. And we are failing. That these dead shall not have died in vain. We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. This fight is for the United States of America. This settles the fate for all coming time. Not only of the millions now in bondage, but of unborn millions to come. Shall we stop? สวัสดีค่ะพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลค่ะผมอาทิตย์กลิ่นวิชิตครับคุณผู้ชมคะสำหรับคอภาพยนตร์นะคะในช่วงต้นปีค่ะแน่นอนนะคะหลายคนก็ต้องติดตามผลสำหรับหนึ่งในรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะนั่นก็คือรางวัลออสการ์ค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีสิ่งที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือการเลื่อนการประกาศหนังที่จะเข้าสู่รอบชิงนะคะมาเป็นวันที่10มกราคมเรียกได้ว่าเร็วกว่าการประกาศของลูกโลกทองคำถึง5วันเลยทีเดียวเพราะว่าทุกปีนะคุณพนิษฐ์นาถผลของลูกโลกทองคำเนี่ยมันพอมันออกมาก่อนหลายคนก็ไปมีการเหมือนจับแพะชนแกะนิดนึงว่าเอ๊ะมันอาจจะแบบไปทำให้หนังเรื่องที่ได้ลูกโลกทองคำเนี่ยมีสิทธิ์เป็นตัวเก่งในเวทีออสการ์นะคุณพนิษฐ์นาถก็คือไปให้ศักดิ์ศรีไปให้คุณค่ากับลูกโลกทองคำทีนี้เนี่ยมันมีคุณค่าทั้งสองรางวัลแหละแต่ออสการ์เขาถือว่าโอ้จะมาหยามเขาไม่ได้นะมาบอกว่าเขาตามลูกโลกทองคำมันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยมีการอาจจะมีเลื่อนกันมาเพื่อนิดหน่อยแต่เหตุผลก็บอกว่าโอ้ก็คงไม่ใช่นะคงให้มีกรรมการเนี่ยได้มีเวลาดูภาพยนตร์ได้นานขึ้นที่ภาพยนตร์ที่เข้ารอบสุดท้ายนะฮะแต่ดิฉันว่าก็มีความหมายแฝงเหมือนกันนะคะในสิ่งนี้ความเปลี่ยนแปลงอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือในออสการ์เนี่ยมีกรรมการอยู่ประมาณ 5,700 กว่าคนอย่างนี้นะครับก็จากเดิมนะฮะที่เคยทราบผลกันโดยใช้วิธีการส่งจดหมายนะว่าใครลงคะแนนให้หนังภาพยนตร์เรื่องไหนคลาสสิกแหละคลาสสิกแต่ว่าปัจจุบันนะฮะเขาจะเปลี่ยนมาลงคะแนนกันโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรแบบนี้ฮะอ๋อซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องระบบความปลอดภัยเป็นความลับแน่นอนนะคะแล้วก็ผลเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เราคุยกันว่ามีการคว่ำบาตรของหนังอิหร่านที่จะไม่ส่งเข้าชิงออสการ์ใช่ไหมคุณอาทิตย์ใช่ฮะก็ผลกระทบจากเรื่องภาพยนตร์ที่ต่อต้านอิสลามนะฮะที่ออกมาช่วงกลางปีนั่นแหละจะอิหร่านก็พยายามจะให้ประเทศในกลุ่มมุสลิมต่างๆเนี่ยเหมือนบอกว่าคว่ำบาตรออสการ์นะแต่สุดท้ายจริงๆก็คงปีนี้คงจะมีอิหร่านเจ้าเดียวนะฮะที่ไม่ส่งภาพยนตร์เข้าชิงในออสการ์นะครับค่ะที่ผ่านมาเราทราบกันดีนะคะว่าหนังเรื่องไหนได้ออสการ์เนี่ยก็จะมีผลแน่นอนสำหรับเรื่องของการให้เครดิตแล้วก็เรื่องของยอดขายด้วยนะคะแม้แต่หนังเล็กๆที่เป็นหนังอินดี้อย่างปีที่แล้ว The Artist ฮะใช่ฮะก็มีก็คือ The Artist เนี่ยเป็นหนังขาวดำด้วยแล้วก็เป็นหนังแบบหนังเงียบด้วยนะฮะทำใหในการตลาดจริงๆเนี่ยมันขายก็คงขายยากหน่อยแหละแต่ว่าพอมันได้รางวัลออสการ์ในฐานะ Best Picture นะแค่มีไอ้เจ้าตัวตุ๊กตาทองนะฮะแปะไปบนใบปิดเนี่ยมันก็ยอดขายมันก็เพิ่มขึ้นคุณพนิษฐ์นาถค่ะทีนี้อย่างนี้คุณอาทิตย์ดูเหมือนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะย้อนกลับไปก่อน The Artist กระโดดขึ้นไปที่ The Hurt Locker นะคะ มันเหมือนกับว่าหนังกลุ่มหลังๆเนี่ยจะเป็นหนังที่เป็นอินดี้มากๆใช่คือส่วนหนึ่งก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะคุณพนิษฐ์นาถเพราะว่าการที่ออสการ์เนี่ยให้รางวัลในกลุ่มที่เป็นหนังอินดี้หน่อยนะฮะอาจจะเป็นไปได้ว่าออสการ์เนี่ยต้องการจะให้รางวัลตัวเองเนี่ยมีความน่าเชื่อถือขึ้นมานิดนึงนะครับยกระดับว่างั้นเถอะให้ดูมีความน่าเชื่อถือดูบอกว่าเราให้หนังดีจริงๆนะไม่ใช่หนังซึ่งเป็นการค้าขายอย่างเดียวซึ่งก็ดีนี่ไม่ใช่เหรอคุณก็ดีแต่ว่าเขาก็วิจารณ์กันว่าเอ้ยมันทำให้อุตสาหกรรมโดยรวมของภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ให้รางวัลหนังเล็กๆแบบนี้มันก็ทำเงินก็ทำเงินได้ไม่มากนะฮะถ้าให้รางวัลหนังใหญ่ที่เป็นหนังแมสมีคุณค่าทางการตลาดหน่อยเนี่ยมันก็จะทำให้รายได้ของภาพยนตร์สูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าใช้คำว่าคุณค่าทางการตลาดนะปกติเคยได้ยินแต่คุณค่าทางเนื้อหานะคะด้วยความที่ปัจจุบันนี้เราก็ทราบกันดีว่าในสหรัฐอเมริกานะคะอุตสาหกรรมบันเทิงก็ค่อนข้างทรงๆฉะนั้นปีนี้ก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีหนังแบบแมสเข้าชิงมากขึ้นนะคะปีนี้คือปี2012แต่ประกาศผลปีหน้าถูกไหมคะซึ่งเราก็จะมาดูกันคร่าวๆเนาะว่ามีหนังเรื่องไหนที่น่าจะเข้าชิงบ้างนะคะมาเรื่องนี้เลยฟันธงมาเหมือนกันฮะอย่างเรื่องของเลสคราฟฮะก็เป็น
อย่างที่บอกว่าสร้างจากวรรณกรรมคลาสสิกของวิกเตอร์ฮิวโก้นะครับกำกับโดยทอมคูเปอร์ทอมฮูเปอร์นะฮะของจากคิงสปีดใช่ไหมใช่ค่ะนะฮะแล้วก็ก็มี potential ทางการตลาดสูงมากแล้วก็จะเห็นมีทั้งดาราทั้งอย่างแอนแฮทเทเวย์มีทั้งอย่างฮิวจ์แจ็คแมนนะครับแล้วก็มีฉากร้องเพลงโปรดักชันสวยงามอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนังเหมาะสำหรับออสการ์อย่างนี้สิคุณเพราะว่าเขาเคยเป็นละครเวทีที่ผ่านสายตาคนมาแล้วกว่า60ล้านคนทั่วโลกเรียกได้ว่ามีแฟนคลับแล้วละครเวทีเขาก็จัดมา42ประเทศ21ภาษาคือไม่ว่าจะไปในประเทศไหนขายได้แน่นอนไงคือถึงแม้ว่ามีคุณค่าอยู่แล้วเพราะว่ามาจากวรรณกรรมมาจากละครเวทีแต่โปรดักชันก็ซูเปอร์แมสอะฮะนี่เป็นเก่งก็เป็นหนึ่งในเบสฟิกเจอร์นะฮะอะไรสำนักขนาดนั้นเลยสำนักเก่งกันไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจเหมือนกันคือ Lies of Pi เป็นผลงานใหม่ของอังลีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ไปติดอยู่บนเรือกับเสือนะฮะก็สร้างจากหนังสือขายดีเหมือนกันวรรณกรรมขายดีแล้วก็มีสเปเชียลเอฟเฟกต์สวยงามงานสร้างตะการตานะฮะอลังการก็ถือว่าอันแบบนี้เป็นหนังที่เป็นหนังฮอลลีวูดแล้วก็เป็นหนังที่เหมาะกับออสการ์มากเหมือนกันนะฮะคุณและอีก2เรื่องอ่ะที่เป็นอภิมหาอมตะความแมสนะคะนั่นก็คือบอกมาก่อนอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเชื่อนะเอ๊ะมันจะเข้าจริงๆหรือเปล่าอย่างมีหลายสำนักฟันธงกันให้ดิฮอบบิทอันนี้ฮอบบิทก็พอเป็นไปได้เพราะมาจาก Lord of the Rings เราก็เคยเห็น Lord of the Rings คว้าหลายรางวัลเหมือนกันใช่นะฮะก็จริงๆอาจจะไม่ถึงกับ Best Picture หรอกอาจจะไม่ถึง Best Picture หรอกนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนนะไม่เคยได้รางวัลเลยในออสการ์มาก่อนนะนั่นคือ Skyfall ฮะเจมส์บอนด์เนี่ยจะเข้าออสการ์นะคุณก็คือน่าจะมาจากการแสดงของจูดี้เดนช์ครับที่เป็นแสดงเป็นเอ็มในเรื่องเนี่ยแหละแล้วก็เป็น Skyfall เป็นภาคที่หลายคนก็ให้คำวิจารณ์ว่าเนื้อหาเนี่ยเหมาะสมเป็นหนังดีมากไม่ใช่แค่เป็นหนังแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมอย่างที่มันเคยเป็นมาในอดีตนะคุณจะบอกว่าจูดี้เดนช์เนี่ยสามารถส่งแล้วก็นำพาSkyfall เนี่ยเข้าถึงออสการ์ด้วยผู้หญิงเพียงคนเดียวเนี่ยหรอคะน่าจะแบบนั้นนะโอ้ขนาดนั้นเลยนะคะแต่ด้วยความเรื่องเนื้อหาด้วยแหละนะในภาคนี้ก็มีความพิเศษกว่าภาคอื่นๆนะคะเนื้อหาของออสการ์นะคะหลากหลายครั้งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าอ่ะปีนี้ดูเป็นแมสแมสหน่อยแต่จริงๆแล้วตัวเต็งในแบบที่เป็นอินดี้ก็ยังมีอยู่นะคะหรือว่าคนที่เคยมีโอกาสเข้าชิงหรือได้รางวัลมาก็ยังเป็นที่จับตามองนะคะก็คือ Zero Dark Thirty ใช่ไหมคุณคนนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมถูกต้องค่ะแคทเธอรีนบิกาโลถูกต้องเคยคว้ารางวัลมาแล้วจากเฮิร์ทล็อกเกอร์นะฮะจริงๆคุณคนนี้บอกว่ามันเป็นหนังแบบอินดี้หน่อยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยอินดี้เท่าไหร่นะเรื่องนี้มันพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไล่ล่าอุซามาบินลาเดนนะเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้แล้วก็ทุนสร้างสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเฮิร์ทล็อกเกอร์เฮิร์ทล็อกเกอร์นี่เล็กคุณจะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วจากที่เคยเป็นอินดี้พอได้ออสการ์มาไม่อินดี้แล้วนะใช่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ฟอร์มใหญ่ขนาดแบบเหมือนแบบเลนมิสเตอร์คราฟหรือไลท์ออฟไพนะฮะแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งคุณพนิษฐ์นาฏเรื่องนี้ก็หลายๆคนแต่นักฟันธงตรงๆกันว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากค่ะนอกเหนือจากเรื่องนี้ก็มีอีก2เรื่องคือลินคอนกับจังโก้ใช่ไหมคะสตีเฟนสปิลเบิร์กกับควินตินตารันติโน่นะฮะสตีเฟนสปิลเบิร์กไม่ต้องบอกอยู่แล้วชิลเลอร์ลิสต์เราเคยเห็นแล้วว่าเขากำกับภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ได้ดียังไงเขาจะเล่าเรื่องชีวิตในช่วงสุดท้ายของประธานาธิบดีลินคอนแบบไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนติดตามส่วนของควินตินตารันติโน่เนี่ยก็จะมีทั้งแอคชั่นแล้วก็บทพูดเจ๋งๆนะเขาเคยได้รางวัลจาก Pulp Fiction ในฐานะบทภาพยนตร์มาก่อนฉะนั้นก็เชื่อแน่ได้ว่ามันก็จะเป็นสีสันให้กับออสการ์ปีนี้ล่ะฮะเชื่อเฉือนกันน่ะแหละเชื่อเฉือนนะคะเราก็ต้องมาลุ้นน่ะว่าใครเชียร์หนังประเภทไหนล่ะเชียร์แบบแมสแมสหรือว่าเชียร์หนังต้องบอกว่าเชียร์หนังที่มีคุณค่าทางการตลาดหรือมีคุณค่าทางเนื้อหา นะคะก็ติดตามชมกันนะคะจากอุตสาหกรรมบันเทิงของฮอลลีวูดมาที่บ้านเราบ้างนะคะเมื่อสุดที่แล้วค่ะเราพูดถึงหนังเรื่องนี้เซ็นเซอร์ต้องตายฉายไปแล้วเมื่อวันรัฐธรรมนูญบรรยากาศ